The Sip Session! สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คืนนั้นสุดพิเศษนะครับกับ The Sip Session Exclusive Seat Exclusive Concert ฮะวันนี้อยู่กับผมดีเจวินอัครรัตน์ครับและผมดีเจอ้นอัตพงศ์นะครับแน่นอนนะฮะครั้งนี้ The Sip Session ของเรานะครับประจำเดือนสิงหาคมถูกต้องครั้งนี้เรามาเป็นคู่ปกติจะมาแบบคนเดียวมาเป็นวงว่างได้ยินแว่วๆมาเขาเป็นเจ้าของไร่อะไรสักอย่างนะส่งตรงมาจากไร่เลยโอ้โหนี่เหมือนนมที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเลยนะครับครับผมดูเป็นในหัวไงไม่รู้ครับนะฮะเขาคือใครครับเนี่ยขอเสียงดังให้กับต้นธนสิทธิ์และกระชานนทนันฉันจะอยู่ได้ไหมเก็บคำถามเหล่านั้นของเธอเอาไว้เธอจะโทรหาฉันเพื่อไรกันเธอทำร้ายฉันยังโหดร้ายปล่อยให้ฉันทรมานกับความรักที่หลอกลวงตลอดมาใจฉันยังคงลืมเธอไม่ได้แต่ก็รู้เธอกลับไปจะปวดร้าวสักเท่าไรได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าสักวันฉันจะพบคนที่ดีปล่อยให้น้ำตาลบทุกความทรงจำลบทุกครั้งที่เธอได้ฝากไว้แม้ว่านานสักเท่าไรจะลบเลือนเธอปล่อยให้ชีวิตนั้นดำเนินต่อไปแม้ว่ามันจะทรมานเท่าไรฉันจะแข็งแกร่งลุกขึ้นยืนด้วยตัวฉันเองโดยไม่มีสนใจอะไรแล้ว yeah. แม้ในใจฉันยังคงลืมเธอไม่ได้แต่เธอรู้เธอกลับไปจะปวดร้าวสักเท่าไรได้แต่ปลอบใจตัวเองฉันลอยให้น้ำตาลบทุกความทรงจำลบทุกคำที่เธอได้ฝากที่ต้นชอบมากเพราะว่าเป็นเพลงของต้นเองใช่โอเคเมื่อเป็นเพลงของต้นเพราะฉะนั้นยกเวทีให้ต้นอ้าวเหรอไม่อยู่เป็นแดนเซอร์ให้เหรอฉันจะไปอยู่ข้างๆให้กำลังใจนะเพลงนี้นะครับเพลงคนไม่สำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นซิงเกิลเดี่ยวนะครับล่าสุดเลยThank you.
ตั้งแต่เธอเข้ามาทำให้ใจฉันเปลี่ยนไปวันเวลาทำให้เราใกล้จนเริ่มอ่อนไหวและทำให้ฉันนั้นรักเธอหมดทั้งใจและเธอก็เข้าใจดีความรู้สึกที่เรามีนั้นมันมากเกินกว่าเพื่อนกันแต่ทุกครั้งที่เดินด้วยกันดูเหมือนเราจะห่างไกลแค่เพียงอยากรู้ว่าฉันคือใครคือคนรักเธอใช่ไหมโปรดบอกฉันบอกซ้ำๆให้ฉันมั่นใจ yeah.เพราะสิ่งที่เธอทำมันทำให้ฉันไม่แน่ใจว่าฉันอยู่ในฐานะอะไรสำหรับเธอบอกฉันที่ว่าเราคบกันใช่ไหมทำไมไม่กล้าบอกใครว่าเรารักกันเธอปิดไว้อยู่อย่างนี้มันทรมานทุกครั้งเหมือนเป็นเพียงที่ไม่สำคัญ oh, ในหัวใจเธอ oh, 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 yeah. คำว่ารักที่เธอบอกกันให้ฉันฟังทุกๆวันแต่ทุกสิ่งที่เรามีนั้นมันสวนทางกับสิ่งที่เราเป็น yeahแค่เพียงรู้ว่าฉันคือใครโอ้คือคนรักเธอใช่ไหมโปรดบอกฉันบอกซ้ำๆให้ฉันมั่นใจ yeah. เพราะสิ่งที่เธอทำมันทำให้ฉันไม่แน่ใจว่าฉันอยู่ในฐานะอะไรสำหรับเธอบอกฉันที่ว่าเราคบกันใช่ไหมบอกใครว่าเรารักกันต้องปิดไว้อยู่อย่างนี้มันทรมานทุกครั้งเหมือนเป็นเพียงคนที่ไม่สำคัญในหัวใจเธเพราะสิ่งที่เธอทำมันทำให้ฉันไม่แน่ใจว่าฉันอยู่ในฐานะอะไรสำหรับเธอบอกฉันที่ว่าเราคบกันใช่ไหมทำไมไม่กล้าบอกใครว่าเรารักกันต้องปิดไว้อยู่อย่างนี้ yeah. มันทรมานทุกครั้งเหมือนเป็นเพียงสำคัญรู้ในหัวใจเธอ hey, ooh, 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 yeah.สุดยอดมากจริงๆนะครับอยากจะทราบเหลือเกินนะฮะสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ความจริงเราก็สนิทกันมานานแล้วเนาะความจริงมันเริ่มตั้งแต่ในบ้านพอเริ่มออกมาเรื่อยๆพอเจอกันข้างนอกเนี่ยมันก็มีงานออกมาเจอกันเรื่อยๆเจอกันเรื่อยๆแล้วอีกอย่างนึงเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็มีแบบนัดมีมีตติ้งมีสังสรรค์กันอยู่เรื่อยๆครับก็อาจจะเป็นที่มีคิวงานที่ได้เจอกันบ่อยไปงานส่วนใหญ่ก็จะไปกับคชาเยอะเหมือนกันครับเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งวันแม่นะครับครับถามหน่อยดีกว่านะฮะว่าทั้ง2คนได้ทําอะไรคุณแม่บ้างสนิทคุณแม่ขนาดไหนดีกว่าสนิทนะฮะเพราะปกติก็จะเจอคุณแม่ทุกวันถามว่าปีนี้ทำอะไรเจอคุณแม่ทุกวันตลกตรงไหนเนี่ยก็ปีนี้ทำอะไรคุณแม่ใช่ไหมฮะปกติเราก็จะเอาพวงมาลัยเนี่ยไปไหว้แม่แหละครับ
แบบปกติมันจะเป็นตรงเวลาครับเที่ยงคืนปั๊บไปเลยไงแต่อันนี้เราแบบรอจนกว่าจะเกือบจะพ้นวันที่12ไว้แล้วแล้วถึงไปครับแม่หน่อยก่อนแม่หน่อยแม่หน่อยแล้วครับผมหน่อยเรียบร้อยแล้วหน่อยเรียบร้อยแล้วเลยโผล่ไปอันนี้คือตั้งใจเซอร์ไพรส์ใช่ครับต้นมากเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแม่ครับครับคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ก็เลยพาแม่ไปร้องเพลงด้วยครับใช่ก็มีฝึกซ้อมกันอยู่เล็กๆน้อยๆสนิทคุณแม่ขนาดไหนสนิทกับแม่ขนาดไหนก็สนิทอะครับก็มีอะไรก็จะปรึกษาแม่ทุกเรื่องแล้วก็แม่ก็เหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยครับใช่ก็เขาก็จะคอยซัพพอร์ตเราทุกอย่างอย่างมาออดิชั่น AF หรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาจะคอยช่วยเหลือก็ไม่ได้คอยแบบจะบังคับว่าต้องเรียนนู่นเรียนนี่อะไรเงี้ยครับเขาจะให้อิสระในการใช้ชีวิตกับเราอะไรครับแต่นี่ดีกว่าต้นได้รับรางวัลมาถูกต้องลูกกตัญญูใช่ไหมครับผมมั่นใจเลยว่าต้นคงรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็คุณแม่คงรู้สึกดีใจมากแต่อยากทราบเหลือเกินนะฮะว่าตั้งแต่ที่คุณแม่รู้นะฮะว่าต้นได้เนี่ยประโยคแรกหรือคำพูดแรกเนี่ยที่คุณแม่บอกคืออะไรครับเขาก็เหมือนคือปกติเรากับแม่จะไม่ค่อยแบบว่าพูดอะไรซึ้งๆกันเท่าไหร่ก็จะเป็นอารมณ์แบบเหมือนแบบไม่ค่อยได้พูดอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าภูมิใจนะที่ต้นได้รางวัลนี้แล้วก็ดีใจที่เหมือนแบบวันนี้เราสามารถเหมือนแบบเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงแม่ได้สามารถดูแลแม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ที่แม่เขาดูแลเรามาตลอดอะไรเงี้ยครับผมสุดยอดนะฮะมาทางกระชาบ้างครับครับผมคุณแม่ภูมิใจอะไรในตัวกระชาบ้างครับก็น่าจะเป็นอะไรที่คล้ายๆต้นนะฮะคือผมว่าเรามีอะไรคล้ายๆกันก็อย่างเช่นแบบโตขึ้นมาเราอยากเลี้ยงครอบครัวได้เราอยากเลี้ยงพ่อแม่ได้เพราะว่าเวลาเราเห็นแม่ทำงานหนักๆคือแบบแล้วแม่ต้องทำไปถึงเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่เราจะทำได้ครับก็ตอนนี้แบ่งเบาได้ส่วนนึงแล้วแล้วอนาคตคิดว่าน่าจะแบ่งเบาได้กว่านี้อีกครับก็จะทำให้เต็มที่กว่านี้สุดยอดโตมืออีกครั้งนึงนะฮะมาทางนี้ดีกว่าครับคุณณชาผมเห็นทีเซอร์มาแล้วซิงเกิลใหม่ยังไงครับก็ซิงเกิลใหม่ครับครับผมชื่อเพลงว่าทะลุก็คงไม่บอกอยากจะบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าร้องที่ซีเป็นที่แรกนี่ความพิเศษของเพลงนี้ฮะเป็นมายังไงบ้างก็เพลงนี้ตัวกระชาเองได้มีโอกาสแบบเขียนเมโลดี้ขึ้นมาฮะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้นครับก็เป็นอะไรที่แบบพิเศษสำหรับเราเหมือนกันแล้วผมคิดว่าน่าจะพิเศษสำหรับคนฟังเพราะว่าจะได้เห็นเพลงเนี้ยผ่านมุมมองของกระชาเยอะขึ้นอยากฟังหรือยังครับงั้นเดี๋ยวเราขอยกเวทีให้กับคชานนท์ธนันท์กันถึงรู้ก็คงไม่บอกเธอต้องเป็นแบบนี้ก็คงไม่บอกแค่นาทีที่ฉันบอกเธอว่ามีใจให้กันทำลายทุกความทรงจำของเราเพราะฉันเธอนั้นเลยเปลี่ยนจากที่มีรอยยิ้มวันนี้หายไปอยากกลับไปเป็นเหมือนยังเคยถ้าหากมันย้อนได้ช่วยลืมที่เคยพูดไปได้ไหมเธอต้องมาเสียเธอเพราะคำเดียวใช่ไหมได้แต่เสียใจที่พูดคำว่ารักเพิ่งจะรู้ความหมายของมันว่าคำว่ารักคือเลิกกันเจ็บเหลือเกินฉันหวังให้เป็นดังเก่าอยากให้เธอมองฉันแบบเดิมได้หรือเปล่าอยากกลับไปเป็นเหมือนยังเคยเธอหากมันย้อนได้ช่วยลืมที่เคยพูดไปได้ไหมเธอต้องมาเสียเธอเพราะคำเดียวใช่ไหมได้แต่เสียใจที่พูดคำว่ารักเพิ่งจะรู้คำว่ารักคือเลิกกันต้องมาเสียเธอเพราะคำเดียวใช่ไหมได้แต่เสียใจที่พูดคำว่ารัก
คงไม่บอกถ้าต้องเป็นแบบนี้ก็คงไม่บอกจะเก็บคำว่ารักเอาไว้ไม่ต้องรู้คำตอบไม่ต้องรู้เลยว่าเธอนั้นคิดอย่างไรไม่อยากจะเสียเธอ The Seed Session